โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับโอ้โหหายไปนานเลยนะครับเกือบ6วันนะครับนะโอเควันนี้เราก็จะมาอยู่กับอาชีพสายเวทคินะครับอาชีพที่สายเวทคิที่ใช้ได้นะครับมีเสกนะครับแล้วก็วิแล้วก็สเลเยอร์นะครับหรือเป็นอาชีพสายเวทนะครับที่ใช้สกิลนะครับมันก็จะมีผลนะครับผมจะบอกทุกอย่างเลยนะครับนะสเตตัสยันสกิลเลยนะครับบอกครบเลยนะครับยันรูนอะไรครบหมดนะครับมาเรามาลุยกันเลยนะครับว่าสายนี้ดีไหมนะครับผมจะเอาเทเลเยอร์มาเลยนะครับอีกอาชีพหนึ่งที่น่าจะล่าบอสได้ทุกตัวนะครับเทเลเยอร์นะเห็นไหมครับเลือดมันจะเด้งนะครับให้เรากดสกิลนี้นะครับเห็นไหมสกิลนี้จะอยู่ในการ์ดนะครับเหมือนของไอ้ซุปโนะครับถ้ามันเลือดเด้งอย่างนี้เรากดสกิลนี้สวนเลยนะครับเลือดมันก็จะเลิกเด้งนะครับแล้วก็จะมันก็จะเราก็จะฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะครับกะว่าเลือดเด้งปุ๊บกดสกิลนี้เลยนะครับเห็นไหมเลือดเด้งแล้วครับกดกดแล้วกดแล้วเลือดมันก็จะหายเด้งไปเองนะครับดูเห็นดูครับดูขี้แตกนะครับแตกปะสุดจัดตลาดบอกมากนะครับนะเอ้ยผมโดนอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูกับว่ามินิเหลืออีกไหมน่าจะหมดแล้วแหละตัวนี้คนไม่ค่อยมากันนะครับน่าจะหมดแล้วแหละครับลองไปตัวนี้ดูสเลเยอร์มาตัวนี้ยากนะครับแต่ถ้าเรามีสกิลนี้ก็หายห่วงนะครับนี่สกิลนี้นะครับเพื่อนสกิลนี้นะครับหามาแต่ไหนนะครับหามาจากประดับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการ์ดใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูแล้วกันนี่นะครับการ์ดใบนี้นะครับหามาใส่ได้นะครับจะทำให้ล่าตัวที่ผมล่าเมื่อกี้ได้สบายนะครับน่าจะไม่มีแล้วแหละครับน่าจะมีตัวเดียวนั่นแหละเพราะว่ารวมแนวมาแล้วนะครับคนเยอะจัดเลยนะครับไม่ค่อยมีนะครับมินิบางตัวยังล่าเลยนะครับสมัยก่อนนี่ไม่มีใครล่านะล่าแต่ตัวขยะแพงปัจจุบันนี้น่าจะล่าเกือบหมดนะครับโอเคน่าจะมีตัวเดียวนั่นแหละครับที่หลงรอดนะโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลงไปตัวนี้อีกแล้วกันเผื่อมีนะครับเผื่อมีน่าจะไม่เหลือเฮ้ยเหลือนะครับเหลือรอดโอ้โหเงาปลอมนี่หว่าโอ้โหเงาปลอมนะครับว่าตัวจริงนี่แหละตัวจริงอ่ะตัวนี้แหละครับบัฟไปหนึ่งทีนะครับดูคินะครับดูคิครับ 12M เลยนะโอ้โหอะไรมันจะไวขนาดนี้นะครับอันนี้คือสายคิที่แท้จริงเลยนะครับเวทคิเลยนะครับมันมากนะครับผมบอกไปเลยมันจากตลาดบอกมันนะครับสเตตัสที่ผมอัพนะครับอินนะครับอันดับแรกนะครับเป็นอินอัดเต็มนะครับรองลงมาเป็นลักนะครับเพราะว่าคิอ่ะมันจะคิดดาเมจจากลักนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อลงลักแล้วก็มาลงเด็กให้เราแบบไล่หลอดแล้วค่อยมาลงวิทนะครับหัวใจหลักของสายคินะครับเพื่อนๆการ์ดนะครับ2ใบนี้นะครับรูปหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นการ์ดหอยนะครับเป็นการ์ดใหม่นะ
นี่นะครับการ์ดใบนี้นะครับเห็นไหมมีโอกาส 15% ที่จะติดคินะครับมันจะดาเมจเพิ่มไป150เลยนะครับแรงมากนะครับทุก6แต้มลักเราจะเพิ่มดาเมจ 1% นะครับจากการติดคินะครับเพื่อนๆลงลักเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงขึ้นไปเท่านั้นนะครับใส่2ใบเลยนะครับเพื่อนๆก็ใส่2ใบเลยนะครับผมก็ใส่2ใบก็เป็น 30% นะครับโอกาสติดนะเห็นไหม2ใบก็เป็น 30% นะครับแล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับสายฟรีนะครับมันจะมีอีกประดับหนึ่งนะครับนี่นะครับประดับนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีโอกาส 3% นะครับที่จะติดคินะครับเมื่อเราบวก8เราจะได้เพิ่มอีก3เป็น6แล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อบวก12เราจะได้เพิ่มอีก4เป็น10ให้เพื่อนๆหาฮอดบวก12ก็ได้นะครับเราจะได้ 10% นะครับแต่ถ้าใครตีไม่ไหวได้บวก8ก็เอานะครับ 6% ก็ยังดีนะก็เป็น 36% แล้วนะครับแต่สำหรับสายเติมนะครับนี่หลังทีเด็ดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้วนะครับรอตู้การเวลาล่างอย่างเดียวเลยนะครับถ้า ID ใครมีก็จัดเลยนะครับมีโอกาส 10% นะครับที่จะติดคิเมื่อบวก6เพิ่มอีก 20% ก็เป็น 30% นะครับรวมการ์ดเข้าไปก็ 60% นะครับโคตรโหดนะครับติดแบบรัวๆนะครับแล้วก็มันมีอีกอยู่นะครับแต่มันเป็นกาชานะแต่ไม่ได้เติมไปนะครับไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นนะครับรูนก็เป็นรูนนี่ไปดูย้อนหลังผมได้นะครับผมทำสเลเยอร์ไปแล้วอันนี้คือมาบอกสายคิเฉยๆนะครับเพื่อนๆนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่ผมอัพนะครับผมจัดใส่วางออโต้อย่างนี้เลยนะครับสกิลที่ผมอัพนะครับคลาส4นะครับสกิลนี้จำเป็นมากนะครับก่อนจะใช้สกิลนี้ให้กดลบออกก่อนนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับจัดไปนะครับจะแรงสุดนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะสายคิที่แท้จริงนะครับเรานี้เล่นอาชีพไหนก็ช่างนะครับใจมันสายคินะครับ นะเรามันใจสายคินะครับโอเคคลิปนี้ก็อาจจะมาสั้นหน่อยนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากให้ผมทำสายเวทคิอีกก็เม้นบอกอาชีพได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับถ้าทำได้นะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ